และแล้วก็ถึงวันที่รอคอยเมื่อวานคุณชราทิพย์จูตระกูลกรรมการบริษัทไอคอนสยามแถลงข่าวว่าจะมีการเปิดตัวไอคอนสยามอภิมหาโครงการริมเจ้าพระยาย่านคลองสานเจริญนครใช่ค่ะวันที่9พฤศจิกายนนี้นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากการสัมภาษณ์ค่ะเชิญค่ะการแสดงต้องขอบอกเป็นเซอร์ไพรส์ยังไม่บอกนะคะจากนักแสดงระดับโลกเลยนะคะที่จะมาแสดงในวันนั้นนะคะเรามีนักมายากลด้วยนะคะมีคอนเสิร์ตจากหลายประเทศทีเดียวแล้วก็ในขณะเดียวกันเรารับเชิญนะคะได้เรียนเชิญเซเลบริตี้จากต่างประเทศมากมายนะคะซึ่งเขาเหล่านั้นยังไม่เคยมาปรากฏกายในงานใดในประเทศไทยเลยค่ะก็ถือว่าจะสามารถสร้างความสุขนะคะให้กับทุกๆคนได้นะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะการเปิดเมืองไอคอนสยามเนี่ยในวันนี้ดิฉันก็อยากกราบเรียนว่าสิ่งที่เราอยากได้นะคะจากการเปิดเมืองไอคอนสยามเนี่ยมากที่สุดก็คือว่าอยากให้คนไทยทุกคนนะคะเมื่อเดินเข้ามาเยี่ยมชมไอคอนสยามแล้วเดินออกไปเนี่ยอยากให้รู้สึกภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยค่ะเอาละครับเป็นอีกงานยิ่งใหญ่นะครับเพราะคุณชนาธิปบอกว่าจะเปิดตัววันที่9แต่ว่างานเปิดตัวเนี่ยจะมี3วันคือ9 10และ11พฤศจิกายนเรียกมันว่ามหาปรากฏการณ์งานเปิดตัวไอคอนสยามว่ากันว่าใช้เงินร่วมๆพันล้านนะพันล้านบาทหลากหลายเซอร์ไพรส์แน่เต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์แล้วก็ซ้อนเซอร์ไพรส์สร้างสรรค์ครีเอทีฟมากทั้งศิลปินระดับชาติระดับโลกนะคะเซเลบริตี้ระดับโลกก็มาด้วยนะคะรอติดตามดีกว่าครั้งหนึ่งผมจำได้ว่าคุณชลาทิพย์บอกว่าไอคอนสยามไม่ใช่ศูนย์การค้านะเจ้านายอย่าเรียกว่าศูนย์การค้าไอคอนสยามไอคอนสยามมันเป็นเดสติเนชันมันเป็นเดสติเนชันไม่ใช่ศูนย์การค้าความหมายมันต่างกันนะนัยยะมันต่างกันซึ่งนัยยะทางธุรกิจนัยยะทางการตลาดเวลาพูดถึงว่าไม่ใช่ศูนย์การค้าแต่เป็นเดสทิเนชันเนี่ยความหมายมันลึกซึ้งกว่านะมันแวลูกว่าเยอะแม่ดัจจริตสัตว์ต่างดาวเขาบอกเป็นอภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคตตื่นเต้นเดี๋ยวรอวันที่9เขาเปิดตัวดีกว่าแล้วเราก็ค่อยไปสัมผัสไปดูว่าเป็นอย่างไรอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถวคลองสานเจริญนครเอาละครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ